สวัสดีกันด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับคอนเทนต์ฝึกภาษาอังกฤษของไอ้โง่โตพาร์ทนี้เนี่ยก็จะมาต่อกันกับเนื้อเรื่องของฮิฟูโรสเวิร์ดนะครับและนี่เนี่ยก็เป็นพาร์ทที่7แล้วนะใช่หรือเปล่าวะแต่ก็ต้องเกริ่นเหมือนเดิมนะครับว่าผมเนี่ยไม่เก่งภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีตรงจุดไหนที่ผิดยังไงเนี่ยก็ต้องขออภัยมาณที่นี้สามารถมาบอกแก้ไขหรือสอนได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเราน่าจะโดนวาร์ปหรือไม่ก็โดนดูดไปสักที่หนึ่งนะครับแล้วก็ได้ไปเจอกับเรมุนะที่น่าจะอยู่ในอีกมิติคู่ขนานหนึ่งนะครับแล้วก็พวกเรมุเนี่ยรู้สึกเหมือนกำลังจะต่อสู้กับอะไรบางอย่างอยู่ด้วยนะก็มาดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงกับตอนที่มีชื่อว่า Sanctuary ตอนที่4ครับก็มาอยู่ที่ห้องอะไรสักอย่างหนึ่งนะโอ้เธออยู่นี่นี่เองมากับฉันสักแป๊บได้ไหมได้สิมีอะไรหรอเธอจะรู้เองแหละเมื่อพวกเราไปรวมตัวกันน่ะพวกเรากำลังทดลองอยู่น่ะกำลังทดสอบหลายๆอย่างเลยล่ะเพื่อที่จะพยายามแล้วก็สร้างพลังที่หายไปของพวกเราแต่ตอนนี้พวกเราน่ะได้เจอกับบทสรุปแล้วล่ะจริงเหรอฉันสงสัยจังแฮะว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าอ่ะตอบแบบวิถีมินิของฉันแล้วก็ไอเทมอื่นๆเนี่ยมันไม่ตอบสนองเลยไม่ว่าฉันจะทำอะไรกับมันก็ตามมันเป็นแบบนั้นตลอดเลยล่ะตอนนี้พวกเราเนี่ยไม่มีวิธีโต้กลับแบบอื่นเลยนะคะนอกจากการลักลอบเอาอาวุธของพวกทหารออกมาจากนครน่ะพวกเราเนี่ยยังคงต้องผลิตกระสุนและระเบิดด้วยการลอกเลียนแบบพวกเขามาและทุกๆอย่างเนี่ยมันก็ขาดช่วงตลอดเลยล่ะค่ะอย่าบอกฉันนะว่าพวกเราน่ะเข้าควบคุมหนึ่งในโรงงานของนครได้แล้วน่ะใครเป็นคนทำกันอ่ะแล้วมันเป็นไปได้ยังไงเธอก็รู้ไม่ใช่หรือไงว่าแผนพวกนั้นน่ะมันมีแต่ความล้มเหลวนะโรงงานแต่ละที่น่ะมันเชื่อมโยงโดยตรงกับแกนหลักของนครถ้าพวกเรายึดมาได้สักที่หนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนกับการฆ่าตัวตายเลยนะเหมือนกับไม่ทันจะได้รู้ถึงความหมายของการปกป้องเลยนะนั่นอ่ะมันก็นานแล้วนะคะตั้งแต่พิธีกรรมและการภาวนาครั้งสุดท้ายของฉันที่ทำให้เกิดปฏิหาริย์ขึ้นน่ะมีเพียงแค่ฉันที่ยังสามารถใช้ความสามารถได้อย่างปกติอยู่ฉันสงสัยจังเลยนะว่าทำไมนักยุทธศาสตร์ของพวกเราเนี่ยได้จับประเด็นตรงความผิดปกตินั่นแหละโอ้แล้วทำไมฉันถึงยังถูกวิเคราะห์อยู่ล่ะเนี่ยใช่มันก็เพื่อสิ่งนี้ยังไงล่ะเธอเนี่ยแปลกจริงๆเลยนะใช่แล้วชาแมนที่เธอดึงพลังของพวกเราออกมาเนี่ยมันก็ต้องหมายความว่าเธอต้องการให้พวกเราลองอุปกรณ์ใหม่ๆใช่ไหมเนี่ยฉันขอร่วมด้วยคนสิถ้าฉันได้พลังของฉันคืนมาแม้เล็กน้อยก็ตามฉันจะกลับไปฉันจะไปจัดการไม่ว่าจะต้องช่วยอะไรก็ตามมุ่งมั่นขึ้นมาแล้วนี่เยี่ยมงั้นตามฉันมาเธอเองก็ด้วยผู้ใช้พูดในที่สุดพวกเธอเนี่ยก็มาสักทีนะพวกเรารออยู่ที่นี่มาเป็นชาติแล้วนะคะโทษทีฉันก็แค่ต้องสรุปให้พวกเขาสักหน่อยอ่ะฮะนักยุทธศาสตร์อยู่ที่ไหนกันอ่ะผู้บังคับบัญชาการของพวกเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่นี่นะ
เพราะเขากำลังยุ่งกับการจัดการอะไรหลายๆอย่างอยู่นะก็เลยให้ฉันมาปฏิบัติหน้าที่แทนพวกเขาฉันจะสรุปวิธีใช้โปรโตไทป์แบบสั้นๆให้ละกันนะแล้วก็จะทดลองตามกระบวนการอ่ะเอาล่ะทุกคนช่วยไปเปลี่ยนชุดด้วยนะเข้าใจล่ะงั้นพวกมันก็คือไอเทมที่เราจะต้องสวมใส่เพื่อจะใช้งานสินะใช่พวกมันเนี่ยให้ความรู้สึกทันสมัยชะมัดมีแม้กระทั่งชุดให้กับเครื่องวิญญาณของฉันด้วยเหรอคะเนี่ยเอาหน้ารีบๆแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดซะพลังของพวกเราเนี่ยถูกผนึกมาโดยตลอดเลยสินะงั้นฉันขอถามด้วยความสงสัยแล้วกันว่าแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยได้จริงๆน่ะหรอกับอีแค่เรียนรู้กับผู้ใช้พูดน่ะฉันรู้นะว่าเธอหมายถึงอะไรอ่ะมันก็ไม่ได้ง่ายหรอกนะใช่ไหมล่ะแต่ว่าจะให้อธิบายว่ามันได้ผลหรือเปล่าน่ะมันยากกว่านะก็หมายถึงว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะง่ายกว่าถ้าอธิบายโดยโอราเคิลผู้ใช้พูดแล้วก็ชั้นที่สามารถเข้าใจได้น่ะเธอหมายความว่ายังไงอ่ะแล้วทำไมฉันถึงสามารถเข้าใจได้ด้วยล่ะคะอย่ามาถามฉันสิใช่ก็เพราะว่ามันเป็นพลังของวิทยาศาสตร์ยังไงล่ะตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดเนี่ยพร้อมใช้งานแล้วก่อนที่จะถึงการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่มาถึงเพราะเราจะปล่อยโอกาสไปไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเพราะเราจะต้องใส่เต็มกำลังเพื่อหยุดในระหว่างที่พวกเราเนี่ยยังสามารถทำได้โชคชะตาของพวกเราเนี่ยอยู่ในมือเธอแล้วนะผู้ใช้พูดทุกหน่วยประจำการฉันคาดไว้แล้วล่ะว่าจะต้องมาเจอกับศัตรูที่นี่น่ะเช็ดเค้โคตรเท่เลยนะสรุปก็คือเหมือนพวกเรมุในจักรวาลนี้เนี่ยจะใช้พลังของตัวเองไม่ได้นะครับก็เลยต้องใส่อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะดึงพลังของตัวเองออกมาเหรอทำไมผมไปนึกถึงอินเด็กก็ไม่รู้นะเราลมแบบวิทยาศาสตร์และเวทมนต์มาประจบกันจึงกลายเป็นเรื่องมหัศจรรย์อะไรเงี้ยโอเคพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้แหละครับถ้ามีตรงจุดไหนที่ผิดพลาดยังไงเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับให้มันแจ้งเตือนว่าผมเนี่ยได้ทำคลิปใหม่ลงมาแล้วสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันครับบ๊ายบาย